สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามและชมผลงานพวกเราได้ในเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยนะครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้เนาะเราก็ยังมีช่องทางต่างๆให้มากด Subscribe กันให้มาติดตามผลงานพวกเราได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่า YouTube นั่นเองโดย search คำว่า Radio Gear 5ตามด้านล่างนี้เลยคุณผู้ชมกดไลค์กด Follow แล้วกด Subscribe กันด้วยนะฮะไม่ใช่ไม่ได้กดตรงนี้ไม่ได้กดนี้ไม่เกิดอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับรายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์เนี่ยนำมาโกนนำมาเล่านำมาเมาส์สู่กันฟังให้คุณผู้ชมฟังกันเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่รู้เรื่องรถอยู่แล้วก็เป็นข่าวชาติใช่คนที่รู้รถก็ดูได้ช่วงนี้พบกับช่วงนกพิราบครับข่าวจ้าเปลี่ยนชื่อช่วงผู้ชมก็งงหมดนกพิราบมาแล้วนกพิราบช่วงนกพิราบคาบข่าวครับคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบนี่ครับจะคาบข่าวในวงการรถยนต์เนี่ยวันละข่าว2ข่าว3ข่าวเนี่ยบินลงมาส่งให้พวกเราข่าวแรกพี่ต้นพูดข่าวแรกเร็วคันเคียร์ไฟฟ้าสรวนคนขับเพจทำสับสนตำแหน่งเกียร์คนที่ขับรถอย่างไคลเซอร์กับจี๊ปในสหรัฐอเมริกาเขาร้องเรียนกันกว่า306ครั้งเนี่ยว่าเนี่ยที่ฉันขับรถชนกันไปเนี่ยนะสาเหตุเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ขับรถไม่ดีนะแต่ว่าคันเกียร์เนี่ยทำให้สับสนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า28คนกันเลยคุณพี่เกียร์มันไปฟาดหน้าคนขับหรอในฐานะที่คุณพี่มีประสบการณ์ตรงกับคันเกียร์ไฟฟ้าคันเกียร์ไฟฟ้ามันก็จะมีลักษณะเหมือนคันเกียร์ทั่วไปก็คือจะอยู่ตรงด้านซ้ายมือหรือขวามือของคนขับเนี่ยแหละแต่ลักษณะการเข้าเกียร์เนี่ยมันจะไม่ต้องออกแรงเหมือนแบบเกียร์หมดปกติตกกระแสจิตคือมันจะใช้แค่เหมือนปลายสัมผัสอะคุณผู้ชมใช้แรงแบบแรงเบาๆกระดิกเข้ากระดิกออกอะไรอย่างนี้ในบ้านเราก็จะเห็นได้ชัดเจนอย่างโตโยต้าพรีอูสอันนั้นก็เป็นคันเกียร์ไฟฟ้าอย่างรถยุโรปก็พวก BM หรือ Benz ที่เป็นตำแหน่งเกียร์ย้ายมาอยู่คอพวงมาลัยใช่ๆๆนี่ไงนี่ไง Benz น่ะนั้นคือเอาจริงๆคือว่ามันอยู่ใกล้ๆกับคอพวงมาลัยจะบอกว่าอันนั้นน่ะมันยังดูน่าผิดพลาดมากกว่าอีกนะแต่อันนี้ฮะ Jeep กับ Chrysler ตำแหน่งเกียร์มันอยู่ตรงนี้คุณพี่มันผิดยังไงวะยังไงเค้าบอกว่าอย่างงี้ปกติแล้วถ้าเป็นคันเกียร์รถธรรมดาเวลาเข้าเกียร์ตำแหน่งคันเกียร์มันก็จะแบบขยับไปตามไอ้นี่ใช่ป่ะเหมือนเวลาแบบคันเกียร์ขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคันเกียร์ไฟฟ้าเค้าบอกว่าของ Jeep กับ Chrysler เนี่ยเวลาเป็นสวิตช์ผลักมาตัวตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลังอ่ะคันเกียร์ก็กลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมถ้าไม่เห็นภาพ Toyota Prius ไปหาดูพอโยกปุ๊บมันจะเด้งกลับไปอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วคนก็จะงงว่าเฮ้ยสับสนว่าเอ๊ะตำแหน่งเกียร์มันคืออะไรเนาะเกียร์ N เกียร์ P เกียร์ D หรือเกียร์ R กันแน่หรือเกียร์5แบบรายการเราถึงไงถึงได้บอกไงครับว่าเวลาขับรถเนี่ยต้องมีสติเสมอใช่เรื่องเนี้ยคนขับอ่ะผิดหรือคันเกียร์ผิดคือถ้ามีสติอ่ะก็จะรู้ตลอดเวลาไหมว่าตัวเองอ่ะเข้าเกียร์อะไรอยู่โดยที่คันเกียร์เขาก็มีไฟบอกตำแหน่งอยู่ว่ามันเป็นเกียร์อะไรถ้างงมากแนะนำให้นั่งเกียร์ไปเลยจริงๆจะซื้อรถอ่ะนะคุณผู้ชมอย่าให้รถมันต้องปรับตัวเข้าหาคนขับคนขับต้องปรับตัวเข้าหารถอย่าให้รถฉลาดกว่าเราเราต้องฉลาดกว่ารถถ้าเราโง่กว่ารถไม่ต้องขับข่าวที่สอง CEO Proton รับรุกตลาดผิดจุดเดี๋ยวนะน้อมแก้ไขในบ้านเกิดคืออย่างนี้นะคะคุณผู้ชมมาพูดถึงก่อนรถยนต์ยี่ห้อโปรตอนนะพูดสิยนต์โปรตอนคืออะไรอ่ะรถยนต์ยี่ห้อโปรตอนก็เป็นรถยนต์ปกตินะคุณผู้ชมที่มีสัญชาติมาเลเป็นเพื่อนบ้านของเรานั่นเองถูกต้องซึ่งเคยเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราเมื่อประมาณต้องใช้คำว่าเคยใช่ไหมคือยี่ห้อโปรตอนในบ้านเราเนี่ยพูดง่ายๆคือขายไม่ค่อยจะออกแล้วไม่ใช่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นเพราะว่าในบ้านเกิดอย่างมาเลเซียเนี่ยขายไม่ได้เหมือนกันก็ขายได้น้อย MG ไปตีตลาดไม่ไหมอ่ะ MG อยู่บ้านเราก่อนไหมอ่ะคือเขาอย่างนี้ทีมผู้บริหารก็ออกมายอมรับว่าส่วนหนึ่งอ่ะเป็นเพราะว่าบริการหลังการขายของโปรตอนที่บ้านเป็นปัญหาทุกยี่ห้อเลยใช่คือถ้าดูแลไม่ดีอ่ะคนก็ไม่ซื้ออะไร after sale ก็หมดผู้บริหารโปรตอนในมาเลเซียรีแคปเขาก็ยอมรับว่าตอนนี้ก็พยายามปรับปรุงกันอยู่เดี๋ยวจะเริ่มแก้ไขในบ้านเกิดกันก่อนให้มีบริการหลังการขายที่ดีขึ้นจนซื้อใจให้ลูกค้าเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ยี่ห้อนี้กันอีกครั้งนึงแล้วค่อยจะขยายไปประเทศอื่นๆเพราะจริงๆโปรตอนน่ะไม่ได้ขายแค่มาเลเซียกับบ้านเราเขาก็มีขายที่อังกฤษอะไรด้วยแต่ก็ขายไม่ออกเหมือนกันไปข่าวที่3ดีกว่าไปรถใหม่ในบ้านเรากันบ้างคุณพี่Volvo XV40 X4 คุณผู้ชมเปิดตัวเครื่องยนต์ใหม่สนนราคาค่าตัว2ล้านบาทเป็นรถยนต์อีกยี่ห้อนึงนะที่เรารู้สึกว่ามันน่าใช้มากๆแต่ไม่น่าใช้เวลาอายุเกิน5ปีคือยังไงเป็นแบรนด์พรีเมียมยี่ห้อนึงนะ Volvo เนี่ยช่วงนี้แบรนด์พรีเมียมก็เริ่มทยอยเปิดตัวในบ้านเรากันอย่างฮือฮาหวือหวามากมากหนาตาเลยทีเดียวล่าสุดแบรนด์รถยนต์โลโก้เพศชายโอ้โหคือรูปผู้ชายให้ดูด้วยดีมั้ยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วร้อน Volvo ขอลูกตลาดไปเพิ่มบ้างเพิ่มรุ่นวิก
วิกอะไรเล่าเพิ่มซูม V40 cross country ใช่คือคราวนี้เนี่ยก็คือจับเอาเครื่องยนต์ดีเซลแรงสุดล้ำเลยนะฮะมาใส่กันบ้างแล้วก็มาขายในราคาเพียง2,99,000 บาทเท่านั้นคุณพี่มาชนกับใครมาชนกับใครคู่แข่ง BMW 118i ตุ้นนี่ไม่ใช่ M Sport แล้วก็มาชนกับ A Class ใช่ไหมซึ่ง A Class เขาเลือกขาดแล้ว GLA มั้ยส่วน GLA ไปก่อน GLA ก็จะราคามากกว่านี้หน่อยเครื่องยนต์มีกำลังแรงมากสุด190 แรงม้าก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้ทั้งกำลังที่แรงแล้วก็ความประหยัดด้วยนะใช้เกียร์อัตโนมัติที่จังหวะเนี่ยทีมากถึง8จังหวะด้วยกัน8จังหวะตีกันโอ้โหสรุปอะไรขนาดนั้นภายนอกสวยดีงามตาทองเลือกเพราะว่าอะไรคุณพี่เพราะว่าพร้อมหน้าจอมาวัดเปลี่ยนสีได้กันขับได้ถึง3สีนี่เฉพาะวันนี้นะพิธีกรสรุปมาเลยพูดถึงภายนอกพูดเป็นหน้าจอมาวัดเฉยเลยอ่ะคืออะไรวะเอางี้ภายนอกเนี่ยมันเป็นเฉดสีใหม่คุณพี่สีฟ้าเฉดใหม่สวยมากๆแล้วก็ภายในเป็นยังไงสวยๆดีงามตาทองเลือกยังไงบ้างอ่ะมีหน้าจอซึ่งสามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ถึง3สีเป็น3รูปแบบใช่มั้ยนี่ก็เคยเกือบจะหลงกลแล้วนี่ฮะตอนนั้นที่เราไปดูกันน่ะนี่ยังไงตอนนั้นหลงกลด้วยอะไรมีระบบอย่างนี้ด้วยนะฮิตมากเลย Volvo ระบบหยุดรถอัตโนมัติ City Safety ใช่มั้ยเบรกอัตโนมัติระบบช่วยจอดที่ก็มีมาให้อย่างครบครันที่ก็บอกว่าสนุนราคาขาย2,99,000 บาทซึ่งมีส่วนลดแล้วตอนนี้ 90,000 บาทเฮ้ยถามจริงป่าวมโนเล่นจูงใจคนไปดูดีทุกอย่างยกเว้นค่าอะไรคุณผู้ชม Volvo เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องแคร์เคยใช้หรอเคยสิแฝงบางแดดข้างละหมื่นอ่ะบ้าหรือเปล่าแล้วคืองี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่า Volvo ยุคใหม่ตอนนี้เนี่ยซื้อไป5ปีเขาซ่อมฟรี5ปี 150,000 โล Volvo Volvo 5ปี 150,000 โลซื้อไป5ปีแรกอ่ะอะไรเสียก็แบบเข้าไปเคลมเข้าไปซ่อมอะไรกันได้แต่ว่าระวังก็บางทีก็แบบเคลียร์ปัญหาจบบ้างไม่จบบ้างแล้วแต่หลัง5ปีก็ขายทิ้งไปเลยหลัง5ปีก็ขายทิ้งแต่จะขายออกไหมก็ไม่รู้เพราะว่าราคาก็ตกเฮ้ยฉันจะพูดทำไมนี่ให้ทายระหว่างพิธีกรตากล้องกับเกียร์ไฟฟ้าใครสรวนกว่ากันเร็วเกียร์ไฟฟ้าของพิธีกรสรวนกว่าไม่เข้าเกียร์ให้ใช่ไหมใช่คุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับช่างครับใช่